บุหรี่ไม่เคยส่งผลดีต่อใครเพราะนอกจากจะบั่นทอนสุขภาพร่างกายแล้วยังส่งผลโดยตรงต่อการอักเสบของเหงือกและเป็นสาเหตุของโรคปาริทันติกด้วยคลินิกทันตกรรมช่วยเหลือผู้ต้องการเลิกบุหรี่จึงเป็นหนึ่งในการสนับสนุนของกองทันตสาธารณสุขกรมอนามัยเพื่อดำเนินโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยทันตกรรมที่สูบบุหรี่ให้หันมาเลิกบุหรี่อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งนับเป็นโอกาสดีอีกทางหนึ่งที่ทันตแพทย์จะคอยให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพในช่องปากควบคู่ไปกับการให้คำปรึกษาเพื่อชักจูงผู้ป่วยสู่การเลิกบุหรี่ต่อไปขั้นตอนการทำงานในคลินิกทันตกรรมช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการเลิกสูบบุหรี่จะเริ่มต้นจากการซักถามประวัติการสูบบุหรี่ของผู้ป่วยจากนั้นจึงชี้แจงให้ผู้ป่วยเห็นถึงโทษและพิษภัยของบุหรี่ที่มีต่อสุขภาพร่างกายและสุขภาพภายในช่องปากพร้อมทั้งชักชวนผู้ป่วยสู่การเลิกสูบบุหรี่ซึ่งหากผู้ป่วยตกลงใจที่จะเลิกบุหรี่อย่างจริงจังทันตแพทย์จะนัดหมายเรื่องการดูแลสุขภาพฟันรวมทั้งให้กำลังใจและความเชื่อมั่นเพื่อให้ผู้ป่วยมีจิตใจแน่วแน่ที่จะเลิกบุหรี่ให้ได้และเมื่อเลิกสูบบุหรี่ได้แล้วทันตแพทย์จะเน้นย้ำเพื่อไม่ให้ผู้ป่วยกลับไปสูบบุหรี่อีกแม้แต่มวนเดียวบุหรี่นอกจากเป็นอันตรายต่อสุขภาพยังมีผลต่อโรคเหงื่ออักเสบและโรคปาริทันดังนั้นทันตแพทย์จึงเป็นผู้หนึ่งที่สามารถช่วยเหลือผู้ต้องการเลิกสูบบุหรี่ได้ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องการเลิกสูบบุหรี่แต่ไม่ทราบจะรับคำปรึกษาจากใครดีลองมาปรึกษาเราสิคะคลินิกทันตกรรมเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องการเลิกสูบบุหรี่ค่ะดังนั้นหากสังเกตพบสติ๊กเกอร์คลินิกช่วยเหลือผู้ต้องการเลิกบุหรี่ติดอยู่หน้าคลินิกทันตกรรมผู้ต้องการเลิกบุหรี่สามารถขอรับคำแนะนำและด้วยความมุ่งมั่นที่แน่วแน่ผสมผสานกับแรงหนุนที่ได้รับจากบุคคลรอบข้างเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นกำลังใจอย่างดีที่คอยช่วยเหลือให้ผู้ป่วยต่อสู้กับบุหรี่และสามารถลดละเลิกได้ในที่สุด